Manchester City tính bán kê la có mong chùm nôn lờ rồi xe ní để chạy tranh từ club Bayern mà nình. Manchester City ประกาศติดบันแซ่ประโยชน์ Ferran Torres ไปคลับ Valencia เนื้อขนมสำนักดำเนินดำไล่มาภายเลียนพาวน์นี่เป็นตามการบัญชีระบบคลับอังเล่ Ferran Torres นั่งโจร่วมเนื้อขนมตึกได้อีทีห้าจึงมวยหนึ่งกองตราระยะเปลี่ยนปรามชนำโดยเกลมเปิงท้าเกลาโกบรรทบคือจิกสายกาเปียนนาธานากีระบบคลับบัวในเมาสายประโยชน์ไว้มาภายชนะตระบันน้อมโยกมาโจรวมกล่อมดัดดังน้อมในโลกแปบกันดีอยู่ละดำใบมองจุ่มเนื้อเลือรอยเสนีดัดบานจะเจนแต่โจรวมจุ่มเนื้อกล่อมใบยันมันได้การปิดแขมุนตู้ใบจะกอดเมียนไปขมิ้นกับเบ็ดแมนปนแต่ฟอร์เรนโตเรสบานบังฮันคลุนเลือตีลินประกวดสำหรับกล่อมวาเลนเซียบานแก้วเซปรัมปีประกวดให้ตระบันจัดตกท่าจีกลาโกไว้ขมิ้นดำเมียนอนาคตผลึกสว่างเนื้อรมดีบาลาชนะเปลี่ยนกีฬากอล์ฟบอมพอดประจำระดับการในซีรีส์เอขณะสายประโยชน์ล้อบอมพอดบ้านตัวเลือดีบาลาจอบชมูเจกีฬากอล์ฟบอมพอดในลีกอุปูลอิตาลีซีรีส์เอ็มบีพีสำหรับระดับการปีปอนด์ดับประมุ่นปีปอนด์อัพไฮบนต่อปีบ้านรุ่งจมในช่วยอกรมจูเวนตุสคล้ายจะเจิงไอซีรีส์เอโดยไลน์ดาราชนามคริสเตียโนโรนัลโดมันมีชื่อมูลนักบัญชีเกลาโก้ได้ชนะเพียงบุคคลหน้ามวยไล่ขณะดาท็อปสกอร์นักนงลิงคือเกลาโก้ซีโรอิมูบาลชนะเพียงแค่ประโยชน์ล้อบุพเพประจำระดับแกลดีบาลาโรคบานกรอบมาจำนวนดอกมวยกรอบนั่งบรรจุอ่อยเม็ดรวมกรอมสดบรรจุตีบ้านประมวยกรอบนักนงลิงดัลเวียคือจีจมนายช่วยอกรมแซบองกองคล้ายจีเจียงไอเนลิกัมปูลอิตาลีปรำบุญระดับการจอบจอบเขี่ยเปลี่ยนรางวัลกีฬากอชนามเต็งออนเนอร์ซีรีเอขนมระดับการนิมิโดจีกีฬากอประจำระดับการดีบาลาเมาไปกรมจูวินตูกีฬากอเวกเมย์บอมพอลประจำระดับการคือกูลูเซลสกี้เมาไปคลับปามาแต่ประโยชน์ล้อบอมพอดประจำระดับกลางคือซีโรอิมอบาลมอกปิคลับลาซิโอสายบอมราล้อบอมพอดประจำระดับกลางคืออเลเจนโตรโกเมมอกปิคลับอัตแลนตาสายกาปิลล้อบอมพอดประจำระดับกลางคือสเตเฟนเดวริกมอกปิคลับอินเทอร์มิลานแนจัมตีล้อบอมพอดประจำระดับกลางคือเซสนีมอกปิคลับจูเวนตุสอินเนสตารามโมหนึ่งบูฟอนบันพญาซาไว้คลากรอยเคิร์นกาซิล่าประกาศโจลิวอนกาซิล่าอัตเตตะในจำตีสินชีตเอสปานหนึ่งทรอปจีเวเรบรอมุยรูประบอเรียลมาดริดบันประกาศปิกาโจลิวอนในทั้งไงอังกี้กันลองเตอร์ดำเนินมวยนี้บันเพื่อเอาเนกอมโตรมีนกาพญาปะเจคลังปลุกถึงเนกอมโตรจากทำไมขนมปิไซบาร์ต้อนก็มรอมินุนาเดลท่ามันสกอลกาซิล่านะในจำตีวัยสามสิบประมาณชั้นกบันตัวตัวเปียจูนโปจิจราอัมพีสำนักมิตรรวมอาชีพตัวอย่างโดยเชียบูฟอนอินเนซีนังราโมจิดามโกรเลเตเมลบูฟอนบันโซเซนเลอร์ทวิตเตอร์แบบนิทามีนเกนในใจทากาประกวดประเจงอาจเฟอร์อ่อยเนมินเพียบออประซ้ายจึงเนตเตยแต่วีมันทอมจึงการประชมมกหนึ่งครุ่นไอหนุเตยขยมปัจจัยออกคนคลังหน้าจึงปูกาศิลาบักมีนเนี้ยกรุบย่างขนมวิสัยบาลตอดอายหนึ่งมันเซอร์เป็นอัตนาดอลปนเตอินเนสตาได้ทรอปเจจุมไนช์เนเวิร์คฮับปีปอนด์ดอปจมวยกาซิล่าสเซธาขยมส้มจุนโปอ่อยเนี่ยหนึ่งกรมครัวซาจูบแต่เรื่องล้อบอมพอดน้องจุมเฮียนบอลตอปในจีเวินจุมไนช์แอร์มูวิ่งบ้านสเซธาเกล้าบาลตอดแตงมูลเป็ดจีจองออกก้นดอลเนี่ยเนี่ยคือจีเวเรบบล็อกเจริญโรโฮต่อเตอร์กูเป็นเจ้าท้ากาซิล่าบานตะโจรวมจมูกเรียลมาดริดเนื้ออายุประมาณชั่นนำให้บานชนะเปลี่ยนจำนวนรอบประมาณจมูกคลัมเ
Manchester United និង Chelsea ដណ្ដើមគ្នាទិញកីឡាករមួយរូបខណៈក្រុមអាណាព្យាបាលយល់ព្រមលក់ក្នុងតម្លៃ30លានផោនមួយរយៈកាលកន្លងទៅនេះក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United និងក្រុមគូប្រជែងតោឃៀវ Chelsea កំពុងតែសម្រុកទិញកីឡាករជាច្រើនរូបដើម្បីមកពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមនារដូវកាលក្រោយដោយក្នុងនោះមានម្នាក់ដែលក្រុមទាំងពីរខាងលើចង់បានជាខ្លាំងស្របពេលដែលក្លឹបអាណាព្យាបាលខាងគេយល់ព្រមលក់កីឡាករនេះក្នុងតម្លៃខ្លួនត្រឹមតែ30លានផោនយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពី website The Sun បានឲ្យដឹងថាកីឡាករដែល Manchester United និង Chelsea ចង់បាននោះគឺកីឡាករ Wilfred Saha របស់ក្លឹបអង់គ្លេស Crystal Palace ប្រភពដដែលបានបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុន Crystal Palace ធ្លាប់ទាមទារតម្លៃខ្លួនសម្រាប់កីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះប្រមាណ80លានផោនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេយល់ព្រមលក់ Saha ត្រឹមតែ30លានផោនវិញដោយសារតែស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នញ៉ៃចាក្រុមបាសេឡូណានិយាយថាអតីតក្រុមរបស់ខ្លួនគួរតែកំពឹងផ្អែកលើមេស៊ីខ្លាំងពេកអតីតខ្សែការពារអាល់បឺតហ្វឺរ៉ឺរបស់ក្រុមអ្នកមានប៊ុន FC បាសេឡូណាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាអតីតក្រុមរបស់ខ្លួនហាក់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធលីយ៉ូណែលមេស៊ីដោយឡែកការរបូតពានរង្វាន់ឡាលីកាក៏បណ្ដាលមកពីមូលហេតុមួយនេះដូចគ្នាផងដែរលោកហ្វឺរ៉ឺរបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាបាសេឡូណាគួរតែកំពឹងផ្អែកទៅលើលីយ៉ូណែលមេស៊ីខ្លាំងពេកអីវាគឺជារឿងល្អដែលបាសេឡូណានៅមានមេស៊ីតែកីឡាករផ្សេងក៏ត្រូវការពេលវេលានៅលើទីលានបន្ថែមផងដែរហើយមិនមែនគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែឆ្លងកាត់មេស៊ីនោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាពានរង្វាន់ឡាលីកាសម្រាប់រដូវកាល 2019-2020 នេះគឺបានធ្លាក់ទៅលើក្រុមស្ដេចសររៀលម៉ាឌ្រីដក្រោយខកខានលើកពានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគណៈក្រុមកាតាឡានទទួលបានតំណែងជាជើងឯករងក្រោយចាញ់ម្ចាស់ទឹកដីប៊ឺណាប៊ូត្រឹមតែ5ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះផ្ដុំចចាមអារាមទាំងអស់បង្កើតបានឈុត11អ្នកល្អបំផុតមួយរបស់អាសណលនៅរដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីឈ្នះពាន FA Cup ថ្មីថ្មងនេះក្លឹបកំភ្លើងធំអាសណលបាននឹងកំពុងដាក់គោលដៅមួយទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងកៅអី Top 4ដែលខ្លួនខកខាននៃរដូវកាល 2019-2020 ទន្ទឹមនឹងនេះអាសណលក៏លឺលៀងដែរថាចង់នាំយកកីឡាករជាច្រើនចូលក្លឹបផងដែរប៉ុន្តែការចរចាសម្រេចបានឬអត់យើងមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលច្បាស់នៅឡើយទេតាម The Times គោលដៅធំៗ3ដែលក្លឹបចង់ចុះហត្ថលេខានាំយកមកមានដូចជាPhilippe Coutinho, Thomas Partey និង Willian ឈុត11រូបពេញជើងរបស់ Arsenal នៅរដូវកាលក្រោយផ្អែកតាមចចាមអារ៉ាមមានដូចខាងក្រោមអ្នកចាំទីគឺកីឡាករ Leno ខ្សែការពារមាន Thierry, Levi, Saliba និង Bellerin ខ្សែបំរើមានកីឡាករ Xhaka, Partyនិងខាបេឡូខ្សែប្រយុទ្ធមានកីឡាករកូតូនីញូវីលីយ៉ែននិងអូបាមីយ៉ាងមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនាហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងក្នុងការអត្ថាធិប្បាយសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការផ្ដល់មតិនៅខាងក្រោម